ทีวีได้ทำมูลที่ศรัทธาชนได้ทำนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับการตอบรับนะครับจากท่านผู้ชมนะครับเป็นอย่างดีนะครับจากที่แล้วๆมานะครับทุกๆกิจกรรมที่ญาติโยมทำนะครับที่ศรัทธาชนทำนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอชูโกต่ออัลเลาะห์นะครับในความเมตตาให้สิ่งต่างๆนี้ได้ผ่านพ้นมาด้วยดีตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้นะครับวันพระราชสัปดีครับครอบครัวสุขสันต์นะครับเช่นเคยนะครับกับรายการในวันนี้นักวิชาการประจำวันนี้ครับอาจารย์ยะยาโตมังงีครับไปพบกับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับวันนี้รถติดน่าดูนะครับอาจารย์ครับผมครับแต่ถึงช้าครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาถึงนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของครอบครัวนะครับอย่างที่เราเคยได้คุยกันทุกๆวันครับท่านผู้ชมที่เคารพพอพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยครับมันแน่นอนเหลือเกินผู้ที่จะต้องปฏิบัติก่อนก็คือพ่อแม่ครับปฏิบัติแล้วก็นอกจากที่ปฏิบัติแล้วก็เชิญชวนลูกให้ปฏิบัติด้วยแต่ละเอียงนะครับใช่อันนี้สิ่งที่จำเป็นเราก็ได้พูดกันมาเยอะแล้วครับแต่ในวันนี้ผมจะนำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกสิ่งที่พ่อแม่ควรนะควรปฏิบัติต่อลูกนะมันไม่อยู่นักวิชาการได้รวบรวมนะมันมีถึง8ประการด้วยกันครับอันนี้เราก็จะพูดในแต่ละประการครับผมครับประการที่1ส่งเสริมให้พ่อแม่นำลูกๆหรือเด็กๆเนี่ยเข้าไปยังสถานที่ประชุมของผู้ใหญ่ที่ประชุมนะที่ประชุมคือหมายถึงว่าที่รวมตัวที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันครับไม่ว่าจะนัดหมายหรือไม่นัดหมายก็ตามให้ลูกเนี่ยมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับวงของผู้ใหญ่คุยกันด้วยตรงนี้สำคัญเลยเราก็จะคิดว่าเราคิดว่าถ้าเกิดไปให้ผู้ใหญ่หมายถึงว่าเราจะคิดว่าเด็กเนี่ยไม่สมควรเวลาเราไปประชุมไงนะกลัวเด็กจะเสียงดังรบกวนการประชุมนะครับนะก็เราก็จะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีตัวอย่างอย่างท่านอุมัรอิบนุกอตอมครับเคยพาลูกหลานๆเนี่ยไปนั่งวงประชุมกับท่านนบีด้วยครับคือถ้าเรามาพูดตามความเป็นจริงในแง่ของวิชาการเนี่ยครับคนเราเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเด็กจะได้วิชาการจากห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้คือการที่เราเข้าไปในสถานที่ผู้ใหญ่ที่เขาพูดคุยกันแล้วก็เราก็ต้องมั่นใจอย่างนี้ก็คือว่าเด็กของเราคงไม่ไปก่อความรำคาญจะได้รับแต่ว่าไอ้ที่สิ่งที่ลูกหลานของเราที่จะได้รับจากผู้ใหญ่นั้นมากมายก็คือการมีประชุมกันเขาจะมีวิธีการยังไงเรื่องราวได้ความรู้ด้วยเนื้อหาที่ประชุมใช่ไหมครับที่ประชุมหรือที่เขาพูดคุยกันนะครับครับผมว่าเด็กเนี่ยมันจะได้ซึมซับเพราะว่าจริงเราจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กไม่เรื่องของเรื่องของผู้ใหญ่เขาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องของเด็กไอ้นี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นคนไปแยกแต่นี่แยกว่าแต่เรื่องเนี้ยอย่าลืมว่าเด็กมันต้องรับผิดชอบต่อไปจากเราแต่นี่ถ้าเราไม่ถ่ายโยงให้กับเขาแน่นอนเหลือเกินเขาจะมารับตอนที่เราไม่อยู่แล้วคือเขาจะมารับช่วงตอนที่เรามาอยู่แล้วเนี่ยไม่ถูกนะครับคือเขาเพราะไม่ได้เขาจะขอเสนอแนะยังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้ละเพราะว่ามารับตอนที่เราไม่อยู่แล้วเราไม่อยู่แล้วเลยถามว่าเขาจะมีโอกาสได้รับการเสียหรือสั่งสอนอย่างไรครับเพราะเราไม่อยู่อย่างตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยครับให้เราไม่อยู่ก่อนแล้วก็เด็กถึงก็จะต้องถึงจะมาได้ถึงจะรับได้อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องพี่ต้องจำเลยนะคือหมายความว่าต้องในจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เชื่อมกับผู้ใหญ่ต่อยอดจากผู้ใหญ่ได้โดยพื้นฐานที่ผู้ใหญ่เคยพูดคุยเคยทำไว้ให้ลูกหลานเห็นครับตรงนี้สำคัญนะครับผมอยากจะในวงของผู้ใหญ่ที่เราพิจารณาทำอะไรแต่และเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่ดีเนี่ยควรที่จะพาเด็กไปให้เขาไม่ได้ไปสัมผัสอย่างน้อยที่สุดเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับระมัดระวังเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเรามีเขาจะถ่ายทอดจากเราไว้แล้วครับเขาก็จะได้เห็นภาพที่ดี
เราก็ต้องระวังว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็จะไม่ทำมันจะไม่พูดเด็กมันก็ซึมซับเข้าไปว่าโอ้ผู้ใหญ่เขาประชุมกันเรียบร้อยดีเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเลือดกันอะไรครับเป็นแบบอย่างเด็กก็ได้ดูเป็นแบบอย่างขั้นตอนต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยในสมัยของท่านรอสุลลอสุลลอฮ์อัลสลามท่านเปิดโอกาสให้ซอบานพาลูกมาครับพาลูกมานั่งคุยเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วอันนี้แน่นอนเหลือเกินถ้าเราไปแยกสังคมเนี่ยเป็นสังคมเด็กสังคมใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับนั่นคือเราเหมือนกับว่าแบ่งแยกคนในครอบครัวเราเองแบ่งแยกในเมื่อแบ่งแยกในครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้ลูกหลานของเราในครอบครัวเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ใหญ่ถ้าเรากีดกันพอเรากีดกันออกไปโอ้นี่แล้วก็เด็กเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแล้วว่าโอ้เราเนี่ยมันคนละสังคมกันถ้าผู้ใหญ่ทำเราก็ไม่เอาด้วยถ้าผู้ใหญ่ขาวบอกขาวมันต้องว่าดำเพราะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการประชุมในการฟังในการที่จะฟังและเรื่องอะไรต่างๆเขาบอกว่าต้องให้เห็นความสำคัญของเด็กเนี่ยอย่าเห็นความสำคัญเหมือนกับคนเห็นความสำคัญของคกเมื่อตอนหิวน้ำพริกถ้าตอนที่ยังไม่หิวน้ำพริกเนี่ยคกอยู่ที่ไหนเราไม่สนใจไม่สนใจไปไว้ที่ไหนยักใหญ่เต็มนะแต่เวลาหิวน้ำพริกมาเมื่อไหร่หาควักเห็นคกเนี่ยสำคัญครับผมฉะนั้นเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับลูกเราเนี่ยตลอดกับเด็กๆเนี่ยให้ความสำคัญเขาตลอดไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญตอนไหนให้ความสำคัญตอนที่ว่าไอ้ตอนที่จะขนโต๊ะเก้าอี้นั่นแหละความสำคัญมันตอนครับพอตอนเรื่องคุยกันเรื่องอะไรไม่ให้เขาไม่ดูแลไม่ให้สังคมปล่อยปากละเลยนี่เป็นความผิดพลาดของสังคมเราครับเนี่ยครับเนี่ยสังคมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสังคมมุสลิมเรามันจะเป็นสังคมทั่วไปนะครับใช่อันนี้นักวิชาการที่รวบรวมอันนี้มาเนี่ยได้เห็นข้อปฏิบัติในสมัยของท่านนบีกับซอฮาบะห์ชาวบ้านในท่านอย่างอุมัรกอตตอมเนี่ยเป็นคนที่พูดกันง่ายๆเป็นคนที่เหมือนเราพูดกันสาชาวบ้านหรือเป็นคนที่ดุไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะรักเด็กนะเด็กไม่น่าอยู่อยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าอุมัรพาไปพาไปนั่งวงกับท่านนบีด้วยครับเนี่ยตรงนี้เราหน้าที่จะต้องให้เด็กเนี่ยได้ซึมซับในลักษณะของความเข้าใจตรงนี้ไปให้ได้ถ้าไม่งั้นเราแยกสังคมพอแยกสังคมเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าอ๋อสังคมของเด็กต้องไปทางผู้ใหญ่ก็อีกทางนึงคนละทางตอนนี้พอคนละทางแล้วได้ถามว่าแต่ละทางมันเกิดไม่ตรงกันเพราะไม่ตรงกันมันก็จะมีการมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นนี่ก็คือข้อสำคัญข้อหนึ่งเพราะว่าเรื่องของเด็กที่จะต้องได้ซึมซับกับผู้ใหญ่นะมันก็เหมือนเข้าห้องเรียนนะใช่ครับอาจารย์เป็นครูก็รู้หมายความว่าเด็กเวลาเนี่ยทุกคนก็ยอมรับแล้วว่าไม่ใช่ได้มันจากห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวความรู้ของเด็กใช่ไหมใช่ใช่การที่ออกไปทัศนศึกษาการที่ออกไปดูงานตรงนั้นตรงเนี้ยก็จะได้รับความรู้ได้รับความรู้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราว่าขอให้จัดระเบียบเรื่องลูกในเรื่องการที่จะเข้าไปพบกับผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็เราทำในขณะที่เด็กอยู่เนี่ยครับมันเหมือนกับว่าทำตัวอย่างให้ด้วยคือทำตัวอย่างแล้วเวลาเด็กทำเนี่ยเราก็สามารถตักเตือนต่างๆได้เห็นไงได้เห็นแล้วเขาก็ได้ดูตัวอย่างของผู้ใหญ่ได้ทำตามครับครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับนี่ก็คือเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพยายามเวลาเราจะไปคุยปรึกษากับใครที่สถานที่ไหนหรือไปนั่งคุยกันเนี่ยควรเอาไปด้วยเอาเด็กมาเรียกเด็กมามานั่งคุยกันเนี่ยแล้วก็บรรยากาศนะผมว่าเราได้คุยกันคนหลายวัยเนี่ยนะผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมันได้ฟังความคิดเห็นของแต่ละวัยครับแต่ละวัยครับแต่ละวัยนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้สั่งสมมาในเรื่องของประสบการณ์มากมายครับมากมายนี่เวลาพูดคุยอะไรเนี่ยเด็กเนี่ยมันสมองมันก็จะได้คิดตามคิดตามพอคิดตามไปก็โหในเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาเคยผ่านกันมาโอ้อย่างนี้มีเหรอเนี่ยอย่างกับผมเคยพาลูกไปเที่ยวที่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมครับก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก่อนในความยากจนเนี่ยนะ
กล้วย1ลูกเนี่ยครับแบ่งกันกินกับน้อง2คนกล้วย1ลูกนะฮะ1ลูกแล้วแบ่งกันกินเป็นของหวานนะแบ่งกันกินไอ้ลูกผมก็บอกลูกสาวผมบอกโอ้คนยังมีอยู่นะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะยังมีอยู่นะเขาก็ย้อนไปนึกว่ามันเหมือนเด็กรุ่นใหม่เลยจะมองย้อนไปแล้วเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กล้วยใบนึงแบ่งกิน2คนนะ2คนทุกวันนี้ก็ทิ้งเกลื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ลักษณะอย่างเนี้ยครับเด็กเนี่ยมันก็ได้รู้ว่าเออคนในอดีตเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาถึงได้ประคบประหงมในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมาถึงพวกเราได้ใช่ต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่สมัยโบราณเนี่ยนะเป็นคนที่รู้จักใช้นะอาจารย์นะคือถึงมีถ้าเกิดเราเปรียบเทียบชีวิตเราอะนะกับผู้ใหญ่ของเราเนี่ยที่รุ่นเก่าๆเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยอดทนนะครับเราเนี่ยคือเด็กเนี่ยมันได้รับความรู้เพิ่มเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคนเราเวลาเขาเรียกว่าจะรับสมองเนี่ยครับรับสมองเนี่ยไม่ได้มีอะไรอื่นที่จะเหนือกว่าการที่เขาได้รับความรู้รับสมองคนที่รับความรู้เนี่ยคือคนไอ้รับสมองรับสมองอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาครับเพราะว่าคนรู้คนไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่านี่อัลกุรอานชัดเจนว่าไม่เท่ากันอุลฮัลยัสตาวิลละซีนะยะละมูนวัลละซีนะลายะละมูนอัลลอฮ์บอกจงประกาศเถิดมูฮัมหมัดบรรดาผู้รู้กับบรรดาผู้ที่ไม่รู้นั้นมันเท่าเทียมกันหรือผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้มันเท่ากันหรือก็จะเหมือนกับถามแบบไม่ต้องมีคำตอบอ่ะครับแสดงว่าผู้รู้กับผู้ไม่รู้นั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเด็กเราเนี่ยให้เขาได้รู้หลายๆอย่างครับถ้าเขาอยู่จากโรงเรียนก็ได้จากเล่นตำราไปอย่างเดียวใช่ครูบางคนก็ไม่ค่อยได้หาความรู้ไม่ได้หาความรู้รอบๆมาเสริมก็ตำราเขาเขียนมาแค่ไหนว่าตามนั้นว่าตามนั้นอย่างเดียวพอหมดก็เลิกกันครับหมดก็เลิกกันปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นนอกในตำราเนี่ยเยอะเลยนอกจากตำราที่เขาเรียนไปนะครับถามว่าอาจารย์สอนเสริมอาจารย์กำหนดหลักสูตรอย่างนี้ว่าตำรานี้ตำรานี้ถามว่าไอ้ที่ไม่ได้อยู่ในตำรานี้นอกเหนืออย่างนี้ถ้าเกิดเราสอนตามตำรานอกเหนืออย่างนี้เด็กไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำงานมันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้สอนมาไม่ได้บอกมาทีนี้ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสไปนั่งคุยเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากตำรานี่มหาศาลนะมหาศาลแล้วก็ผลสุดท้ายว่าเด็กมันได้โอกาสถามบางทีอย่างเด็กที่ไปสอบเข้าเนี่ยอาจารย์บางทีนะเด็กที่เก่งเนี่ยสอบไม่ได้เพราะมันเรียนแต่ในตำรางเดียวเลยมันเก่งในตำราอย่างแต่เด็กที่ปานกลางเนี่ยที่แบบมีความรู้รอบๆเนี่ยบางทีไปสอบได้เพราะบางทีข้อสอบหรือเรื่องราวต่างๆที่เขาถามเป็นเรื่องรอบนะเป็นเรื่องรอบๆเรื่องความรู้ทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับในตำราก็มีนะใช่ไหมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเรื่องความรู้นี่นะครับแน่นอนเหลือเกินว่าเรานี่ต้องให้ความรู้กับเด็กเนี่ยให้รอบด้านให้รอบด้านนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนเราเพราะเราอยู่กันทุกวันเนี่ยถามว่าเราจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆในรอบด้านไหมใช่ใช่รอบด้านครับอาจารย์จะอบอุ่นอาจารย์ต้องสวมเสื้อผ้าอาศัยครับอาจารย์ต้องการที่จะพูดให้คนไกลๆได้ยินอาจารย์ก็ต้องอาศัยสื่อทางนี้อาจารย์จะมานี่อาจารย์ก็ต้องใช้รถใช้รถก็สรุปแล้วว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับเราเนี่ยมากมายแต่ถ้าเราเรียนรู้เป็นบางข้อก็ไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะให้ราบเรียบได้ในการดำเนินชีวิตปัญหาเกิดปัญหาก็เกิดฉะนั้นพยายามเรียนให้รู้ให้มากก็คือให้เขาได้มาคุกคีกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติคือการที่มาคุกคีเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญของเขาเนอะพามาอะไรต่างคือความรู้สึกที่บางทีห่างเหินหรืออะไรต่างมันก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับส่วนอีกข้อนึงอาจารย์ครับหลังจากข้อนี้แล้วก็คือข้อที่สองเนี่ยนะครับให้ไปทำธุระให้กับลูกตรงนี้คนบางทีไม่ค่อยได้คิดนะครับครับเราต้องการให้ลูกมันเก่งให้มันไปเองให้มันทำเองมันจะได้ทำเป็นเราอย่าลืมนะลูกก็ต้องได้รับการชี้นำเหมือนคนอื่นก็ต้องได้รับการชี้นำครับไอการชี้นำก็คือเหมือนกับว่าเรานี่ไปจัดการเรื่องธุระแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรๆก็ต้องทำตลอดชีวิตไม่ใช่คือประธานเขาดูเป็นตัวอย่างเขาดูแบบเช่นจะติดต่องานเนี่ยถามว่าลูกจะไปโรงเรียน ลูกจะต้องไปติดต่อเข้าเรียนครับ
ฐานะพ่อแม่ไม่ธุระเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็จะคิดเลยโอ้ไม่สนใจไม่อะไรนี่ขนาดจะไปเรียนหนังสือแล้วได้ไม่ได้ควรไม่ควรจะเรียนเพิ่มเทอมไหนอะไรยังไงเนี่ยพ่อแม่นะครับครับต้องช่วยดูแลคือจัดการธุระให้กับลูกคือบางทีธุระของพ่อแม่เนี่ยก็กับลูกเนี่ยของลูกเนี่ยเป็นต้องเป็นธุระของพ่อแม่เนี่ยอาจารย์พูดได้ถูกต้องทีเดียวครับครับนะครับบางทีเราไม่เอาใจใส่เราไม่สนใจนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ให้ความสำคัญนะครับมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปแน่นอนอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการไปทำธุระให้กับลูกเนี่ยครับรวมไปถึงการที่ว่าสนใจว่าลูกเนี่ยไอ้สิ่งที่ลูกจะไปติดต่อเนี่ยมันเรื่องยากแค่ไหนเรื่องง่ายแค่ไหนครับถ้าเรื่องง่ายเราก็ชี้นำไปอย่างเดียวครับแต่ถ้าเรื่องนี้มันต้องอาศัยผู้ปกครองด้วย มีหลายอย่างบางทีนะครับบางทีเขาประชุมผู้ปกครองเนี่ยเนี่ยพี่น้องต้องฟังนะครับเรื่องนี้สำคัญครับเวลาเขาประชุมผู้ปกครองเนี่ยเขาก็เชิญผู้ปกครองไปครับแล้วก็เขาก็จะพูดถึงว่าเกี่ยวพันกันกับลูกเป็นยังไงอะไรยังไงแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่สนใจก็ไม่ความสำคัญไม่ไปเฉยๆกันเนี่ยตรงเนี้ยในนักวิชาการที่เขาบอกไว้เนี่ยให้ทำธุระให้กับลูกก็หมายความว่าให้ส่งลูกไปยังที่ที่เขาจะต้องจัดการต้องธุระเนี่ยให้ถูกต้องถูกตามเพราะอย่างไปเรียนเนี่ยอย่างคนไปสมัครเรียนเนี่ยบางทีเด็กบางคนก็ไม่เข้าใจครับอันนี้ลูกก็ว้าเวไม่ต้องหรอกว่าผมไปส่งลูกผมอันนั้นที่มหาวิทยาลัยตอนเรียนลูกเรียนแพทย์อ่ะครับผมต้องเข้าไปสัมมนาไอ้นั่นไปประถมนิเทศครับกับทางมหาวิทยาลัยด้วยกับลูกด้วยเขาเชิญให้เข้าไปผู้ปกครองแล้วก็ลูกครับอันนี้ใครมีปัญหาอะไรใครมีอะไรจะจัดการพ่อจะต้องจะได้เข้าใจจะเข้าใจจะได้เข้าใจพ่อก็จะได้ดำเนินการถูกครับพ่อแม่นะครับเช่นลูกไปเรียนเนี่ยลูกไปเรียนเนี่ยก็บอกพ่อต้องมาเซ็นยืนยันรับรองนั้นรับรองนี้เราก็จะต้องจัดการนี่ครับโอ้ถ้าไม่ไปนะครับเด็กมันว้าเวครับใช่ว้าเวบางคนถึงไปถึงเขาถามคนหนึ่งเขามาคนหนึ่งเขามีผู้ปกครองมีเราไปคนเดียวไปคนเดียวเนี่ยคือพ่อแม่ไม่สนใจเราถามว่าอ้าวหนูพ่อไม่มาเนี่ยเขาบอกไม่ว่างเนี่ยคำว่าไม่ว่างแม่ก็ไม่ว่างต่างคนก็ต่างไปทำงานกันแต่ลูกก็ต้องโดดเดี่ยวใช่นี่ตรงนี้อย่าลืมนะเป็นจุดอ่อนของพวกเรานะครับคือเราบางทีเราไม่ให้ความสำคัญเราคิดว่าให้บางทีให้ตังไปแล้วอะไรหมดไปเพราะว่าเรื่องของเด็กที่มันจะเขาเรียกว่าเด็กที่จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพเนี่ยครับมันพ่อแม่กับทางสถาบันเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกันใช่ไหมอาจารย์ร่วมมือกันต้องร่วมมือกันบางทีบางคนเนี่ยเวลาเอาลูกไปฝากเรียนแล้วโรงเรียนบอกลูกนี่ให้โรงเรียนให้โรงเรียนไปเลยอย่างนั้นเขาไม่เรียกไปฝากเขาเรียกเอาไปทิ้ง จัดเอาให้เต็มที่เลยนะผมได้ยินบ่อยเวลาถ้าใครมาบอกนี่ผมจะเรียกมาหาเลยเอาเด็กมันคงตกใจอ่ะตกลงเอามาทำอะไรเนี่ยเอาครูเอาให้เต็มที่เลยนะลูกผมเนี่ยเอาให้ผมอนุญาตเหมือนกับเอาลูกมาแบบอย่างอาจารย์บอกมาขักขังมาลงทันอะไรแบบครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องมีความเข้าใจในการรับผิดชอบลูกแต่มันจะหมายความว่าเลี้ยงลูกเป็นคุณหนูอ่ะต้องมาคบประงมตลอดอะไรกับแม่อะไรกับอันนั้นคนละประเด็นนะครับไม่ใช่อันนี้ความรับผิดชอบที่สิ่งที่เราจะต้องชี้นำเราต้องทำให้เขาให้เขาเห็นด้วยแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยการที่ไปอย่างที่อาจารย์บอกนี่คือความรักความอบอุ่นความห่วงใยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแม่เราพ่อเราห่วงเรานะเนี่ยยังมาถึงเราจะโตแล้วเนี่ยอะไรแต่ไม่ใช่อย่างอาจารย์บอกที่อาจารย์บอกนะครับไม่ใช่เป็นคุณหนูเลยถึงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงอะไรก็ฟ้องพ่ออะไรก็ฟ้องแม่โตไปแก่ไปอะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่สมควรจะไปบอกพ่อแม่ก็ไปบอกอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็มีเหมือนกันนี่ก็คือก็จะต้องทำดูละครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือ สร้างให้ลูกเนี่ยครับเคยชินกับการกล่าวสลามหรือว่าแสดงสิ่งที่ดีต่อกันคือหมายว่าการที่ลูกเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยลูกแม่ให้สลามเลยเราก็พยายามทางนี้คือมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่แล้วก็ส่วนอีกประการหนึ่งประการที่สี่เนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราส่งเสริมนะครับว่าถ้าลูกป่วยเนี่ยให้ไปเยี่ยมหรือให้ไปพูดคุยให้บ่อยที่สุด
ถ้าลูกป่วยนะลูกป่วยครับจะอยู่บ้านหรือโรงพยาบาลก็ตามตรงเนี้ยเราบางทีเราก็มองข้ามไปไม่มีเวลาลูกไปปล่อยโรงพยาบาลแล้วก็แล้วอยู่กับหมอแล้วอยู่กับหมอแล้วไม่ใช่ครับอันนี้บอกว่าเราจะต้องหมั่นไปเยี่ยมเด็กในเมื่อเขาป่วยเด็กตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะลูกเราอย่างเดียวลูกคนอื่นก็เหมือนกันลูกคนอื่นก็เหมือนกันเพราะการที่มีคนไปเยี่ยมเพราะเด็กเนี่ยมันดีใจเด็กเนี่ยมันแสดงดีใจนั่นก็คือกำลังใจที่เขาจะต่อสู้กับโรคที่เขาเป็นอยู่โรคที่เขาเป็นอยู่นี่สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นบทบัญญัติของอิสลามที่ว่าเยี่ยมคนป่วยแต่ว่าให้เน้นหน่อยว่าถ้าเด็กเนี่ยอย่าให้ขาดเลยว่าเด็กเนี่ยอย่าให้ขาดใช่ต้องให้ความสำคัญกับเด็กต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะเวลาป่วยเนี่ยสำคัญเขาจะได้มีพลังมีกำลังใจนะครับอันนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือประการที่ 5. พยายามหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนดีๆให้กับลูกหมายถึงคุณพ่อเนี่ยพยายามชี้นำให้ลูกคบกับเพื่อนดีๆไปรู้จักคนนี้นะคนเด็กคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพ่อเขาเป็นอย่างไงรุ่นเราเขาเนี่ยลูกเราแนะนำให้เขาคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ดีครับอันนี้ตรงนี้สำคัญ คือหมายก็เด็กเนี่ยมันจะมีเพื่อนฝูงมากมายแต่เราก็พยายามชี้นำลูกเลือกเพื่อนที่ดีนั่นนะลูกก็จะเป็นคนดีจะได้อยู่ในกลุ่มคนที่ดีด้วยตอนนี้บางคนบอกต่อไปครับบางคนก็บอกว่าเราก้าวก่ายลูกมากเกินไปหรือเปล่าให้สิทธิคือสิทธิเสรีภาพของลูกไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะก้าวก่ายไม่ใช่อย่าว่าแต่เด็กเลยคำว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนจนกระทั่งลงหลุมเลยครับต้องได้รับการชี้นำไม่ใช่เฉพาะลูกอย่างเดียวนะในเพื่อนมนุษย์ของเราก็เหมือนกันต้องได้รับการชี้นำเพราะบางทีเขาคนเราเนี่ยเราต้องยอมรับนะบางทีอาจจะทำเขาเรียกว่านอกรีดนอกรอยอะไรไปถ้ามีคนชี้นำก็กลับเข้ามาอย่าว่าแต่ใดคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยครับยังต้องได้รับการชี้นำใช่ครับที่นบีบอกว่าครับให้ใครก็ตามคำสุดท้ายของเขาด้วยกะลิมะลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นคนที่จะกล่าวได้เนี่ยก็ต้องไปเตือนกันต้องไปเตือนคนที่เสียชีวิตคนที่กล้าจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ไปเตือนชาดะอันเนี้ยครับเห็นมั้ยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับวาระสุดท้ายก็ต้องได้การการที่นำครับ ถ้าไม่ที่นำเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่จะก้าวออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังอะไรเนี่ยมัน 108,900 ครับแต่ถ้าหากมีใครมาชี้นำทางตรงโอ้เราก็เขาก็จะกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยนี่ก็คือลักษณะสำคัญครับในเรื่องของการที่ว่าเรานี่ต้องหาเพื่อนที่ดีให้กับลูกเพื่อนที่ดีเป็นสำคัญในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะถ้าเกิดไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยตอนนี้อยู่กับเราน้อยนะแต่อยู่กับเพื่อนมากครับใช่ไหมครับอาจารย์เพราะเวลาอยู่กับเพื่อนมากเนี่ยเวลาเพื่อนทำอะไรคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยเพื่อนสนิทเขาทำเขาจะเป็นคือคบเพื่อนยังไงเขาจะบอกว่าไอ้นี่ก็เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าเขาจะก๊อปปี้กันเลยกับเพื่อนเขาเนี่ยใช่ถ้าเขานิยมชมชอบเพื่อนคนไหนนี่เป็นไอดอลเขาเลยใช่ที่เขาก็จะเป็นมาคือดูไอคนนี้ก็มีเพื่อนกันใช่ไหมเหมือนดูคนที่ฟอร์มเหมือนกันทั้งกลุ่มนะครับก็โดนทั้งกลุ่มแล้วก็เขาจะยอมรับกันดีครับหมายถึงที่เป็นคือจะทำอย่างเงี้ยไปที่ยอมรับในกลุ่มแล้วนะครับอันนี้ทำไมเราไม่ดูให้เป็นประโยชน์ว่าทำไมเพื่อนมันทำยังไงถึงว่ามันได้รักเพื่อนมันเหลือเกินครับมันได้รักเพื่อนมันเหลือเกินเพื่อนมันทำยังไงกับลูกเราเนี่ยมันถึงรักไอ้เพื่อนคนนี้แต่เนี้ยไอ้เราเนี่ยจะต้องศึกษาตรงนี้แบบครับเขาถึงบอกว่าอยู่กับลูกเนี่ยอยู่ไม่ใช่ฐานะพ่ออย่างเดียวครับต้องอยู่ในฐานะเหมือนกับเพื่อนด้วยถ้ามองว่าบางทีกับเพื่อนเนี่ยบางทีลูกเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังหมดเลยเด็กๆเล่าให้ฟังหมดแล้วแต่เวลากับพ่อแม่ปิดบังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผิดเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องการตัดสินใจเนี่ยสำคัญนะอาจารย์เพราะเขายังด้วยอายุน้อยใช่ไหมอาจารย์การตัดสินใจบางทีไปตามเพื่อนไม่ได้มีการคิดพิจารณาให้ดีคือเราต้องอบรมลูกให้เห็นว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดสำคัญกว่าจุดไหนไม่สำคัญต้องให้ลูกเนี่ยสำคัญกว่าพี่น้องฟังนะจุดครับเช่นอย่างกับลูกไปมีปัญหาต้องบอกกับลูกเลยนะบอกลูกว่า
เราพ่อไม่มีใครที่จะรักลูกเพื่อนคนไหนก็เหมือนกับพ่อแม่หรอกฉะนั้นลูกมีปัญหาอะไรเนี่ยจุดที่ลูกจะปรึกษาให้พ่อแม่ก่อนใช่ต้องสอนลูกอย่างนั้นต้องสอนลูกใช่ครับพอปรึกษาพ่อแม่แล้วมันก็เท่ากับไอการที่ว่าการไว้วางใจพ่อแม่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็พ่อแม่ก็ถือโอกาสนั้นก็ชี้นำครับตอนนี้ถ้าเราปล่อยลูกโดยที่ว่าให้มันเห็นความสำคัญของเพื่อนเนี่ยมากกว่าตรงเนี้ยเป็นความลำบากแล้วครับนี่ก็คือในศาสนาอิสลามเนี่ยให้ดูว่าคบเพื่อนที่ดีครับพี่น้องครับอีก3ข้อนะครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งน้ำใจกันแล้วกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายครับผมมีหลายหน้าที่และหลายบทบาทครับวันหนึ่งผมต้องทำอะไรหลายอย่างแต่ถึงไม่ได้ยุ่งแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองผมมีตัวช่วยครับให้สดาแอคติว่าช่วยดูแลคุณสุขภาพดีเริ่มที่การดูแลสนใจสินค้าหรือสั่งซื้อติดต่อได้ที่ยะตีมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ยะตีมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยะตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยะตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199บริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพิทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129ชีวิตที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรทำงานหาเงินเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่คนเรามักมองข้ามเรื่องสุขภาพของตัวเองทำให้คุณต้องคอยพบหมอต้องทานยาถ้าคุณเป็นแผลที่ขาต้องถูกตัดทิ้งคุณรู้สึกอย่างไรถ้าตาบอดมีเงินมากก็หาซื้อดวงตากลับมาไม่ได้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่คุณรักได้นานแค่ไหนดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรสนใจติดต่อได้ที่ยะตีมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ยะตีมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายนะครับกับอีก3ข้อ
ะครับกับเรื่องราวดีๆนะครับครอบครัวสุขสันต์ในวันนี้ครับพบกับอาจารย์ยายาโตมังอีต่อครับอาจารย์ครับเชิญครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องซื้ออาหารการกินเราจะต้องเอานู่นไปขายเอานี่ซื้อไอ้นู่นกลับมาบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันวนเวียนอยู่กับเรื่องการซื้อขายฉะนั้นนักวิชาการท่านนี้ได้สรุปว่าข้อที่6เนี่ยหมายความว่าขอให้เด็กเนี่ยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการทำการค้าขายด้วยหมายถึงให้เด็กไปทำการค้าขายให้แต่เด็กให้รู้จักค้าขายครับเพราะอะไรรู้ไหมการค้าขายเนี่ยมันจะมีผลดีในหลายประเด็นครับก็คือหนึ่งให้รู้จักว่าค้าขายในการตวงการวัดอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้ตรงเพราะอิสลามห้ามในการที่จะเวลาช่างให้คนอื่นแล้วก็ขาดเวลาช่างเอาเองก็เกินอ๋อครับสิ่งต่างเหล่านี้เราได้ตามบทบัญญัติครับตามบทบัญญัติศาสนาแล้วก็มีสมัยยายฮิริยะเข้าใจว่าการค้าเนี่ยมันเหมือนกับดอกเบี้ยไม่ใช่การค้าแต่ว่าท่านอัลลอฮฺสุบานตะลาก็เลยลงวะฮีมาว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะการค้าขายนั้นเป็นที่อนุมัติวะฮัรอมะริบะส่วนดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามครับจะได้บอกให้รู้ว่าการซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทำกันได้ครับฉะนั้นก็ส่งเสริมให้ทำการค้าในหนึ่งแหละเรื่องศาสนาเนี่ยจะได้เกิดความชัดเจนเด็กจะได้เข้าใจถูกสองเพราะการค้าเนี่ยมันจะต้องสัมผัสกับผู้คนมากๆครับคนนี้มาซื้อพวกนี้คนนู้นคนมาเรียนคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยพอเวลาเขามาซื้อเนี่ยทำให้ลูกของเราเนี่ย ปรับตัวในการที่จะ การค้าเนี่ยเหมือนกับการบริการ บางที ผมอยากจะบอกว่าก็ด้วยล้อเมตานะผมก็ถามมาได้เด็กๆเลยเหมือนกันนะครับก็ได้รู้จักคนอะไรมากมายแล้วก็ได้ทำได้สัมผัสได้เหมือนกับได้ฝึกงานเนี่ยนะฝึกประสบการณ์อยู่กับประสบการณ์เพราะคนมาซื้อเนี่ยอาจารย์ลูกค้าเนี่ยมันมาหลายรูปแบบใช่ครับบางคนคนมาก็บางคนของนิดเดียวก็ต่อกันอยู่นั่นแหละบางคนก็มาก็ซื้อเลยแล้วก็หลายเขาเรียกว่าหลายบางคนก็เลือกแต่มันหลายอย่างทำให้ครับให้ลูกเราเนี่ยได้รู้จักคนนี้ได้รู้จักธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้นเลยมากขึ้นเลยครับว่าคนนี้เอ๊ะดูหน้าตาไม่น่าที่จะเป็นจู้จี้เลยแต่มาเรื่องแต่ปลาทูเนี่ยแต่แข็งร่างยังแข็งบนจิ้มอยู่นั่นแหละครับจิ้มเลือดจนไส้ผุปลาทูห้อไส้ไม่ผุเลือดจนไส้ผุครับเนี่ยก็คือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับเด็กเนี่ยมันได้รู้จักในเรื่องการจัดบริหารการจัดการเรื่องเงินเรื่องทองใช่ถ้าหากว่าไม่รู้จักระเบียบการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะค้าขายไม่ได้ครับว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วกว่าจะต้องกำไรเท่าไหร่ต้องขายเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ถึงว่าจะต้องให้คนงานลูกจ้างอะไรต่างมันทำมันเหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวไปทุกส่วนของร่างกายทั้งสมองทั้งร่างกายมือชี้นู่นอ่ะคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้ครับไม่ต้องมีแค่ห้าคนหกคนเท่านั้นลูกน้องอ่ะมันก็วุ่นกันไปละว่าคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนคนนี้จะขายอะไรก็ต้องดูแลแล้วก็สมองเราก็ต้องคิดว่าเออเราจะทำงานที่จะให้ขายของได้ดีนะ คือมันเคลื่อนไหวทุกส่วนใช่ทำอะไรมันต้องคิดมีวัฒนาการมีสมองได้คิดน่ะได้คิดแล้วเมื่อเขาเนี่ยอย่างการค้าขายเนี่ยเมื่อเขาเรียนบางคนเนี่ยเราต้องยอมรับนะอาจารย์บางคนเนี่ยเรียนจบมาเนี่ยไม่ได้ไปทำงานตามที่เรียนจบมา มาค้าขายตามพ่อแม่ในร้านน้ำแข็งในตลาดหนองจอกอาจารย์ลูกๆเรียนจบมาเศรษฐศาสตร์จบอะไรมาแต่มาขายน้ำแข็งหมดเลยครับครับมาขายน้ำแข็งหมดเลยลักษณะงี้ก็คือหมายความว่าทำให้แล้วก็คนค้าขายเนี่ยมันเป็นคนที่ทำให้คนทันคนนะครับทำให้คนทันเขาเจอกับคนหลายรูปแบบไงบางคนเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้มาอย่างนี้โอ้แสดงว่ามีเล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้มาอย่างคนลักษณะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นคนที่ว่าเห็นก็ได้ซื้อของนี่เดียวกว่าจะให้ได้มากก็ได้ครับเพราะนั้นมีประโยชน์ทีเดียวแต่นั่นแบบฉะนั้นว่าต้องถ้าจะให้ลูกหลานเนี่ยคนดีก็พยายามฝึกให้เขารู้จักการค้าขายตอนนี้เรามักจะอบรมลูกในรูปแบบว่าให้รู้จักการซื้ออย่างเดียวไม่รู้จักการขายก็ไม่ได้ให
ให้ตังค์ไปแหละลูกอยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้ออย่างเดียวแต่ไม่รู้จักการขายไม่รู้จักการขายแล้วจะต้องให้มันได้บาลานซ์กันก็คือรู้จักทั้งการซื้อและการขายรู้จักการซื้อการขายเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจในสินค้าจะเข้าใจในเรื่องราคาแต่ถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์พูดนะครับถ้าเกิดเขารู้จักการขายเนี่ยการขายบางทีเขายากลำบากกว่าจะขายได้เขาจะรู้ถึงคุณค่าของเงินมากขึ้นครับทำให้การซื้อเนี่ยเขาก็จะคิดพิจารณามากขึ้นครับจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ๆเพราะว่าโอ้เขาต้องนึกว่าโอ้กว่าจะได้เงินนะกว่าจะขายได้กว่าอะไรโอ้โหทุนอีกกำไรอีกอะไรอีกวันเวลาใช้จ่ายเขาต้องรู้จักไอ้เรื่องการบริหารการจัดการเงินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยนะครับครับริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วมันพอใช่มันพอทั่วถึงทุกคนครับไม่ว่าในระบบของการซื้อขายไม่ว่าระบบการให้กันอะไรกันก็ตามครับแต่ว่ามีโดยเฉพาะมุสลิมเราขอพูดในเรื่องของมุสลิมเราเนี่ยแต่ทำไมยังสับสนเรื่องเงินทองบางทีมีรายได้มากแต่ทำไมไม่เหลือทำไมไม่พอทำไมพอบางทีมันเป็นเรื่องวุ่นวายต้องไปเป็นหนี้สินต้องไปยืมอันนี้ก็เนื่องมาจากเราไม่รู้จักวิธีการจัดการเงินว่าเรานี่เรามีรายได้ขนาดนี้แล้วก็เราควรที่จะใช้ขนาดไหนแล้วก็ทางที่ได้มาเนี่ยควรจะเป็นทางที่ถูกต้องจำเป็นจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับเราจะต้องศึกษาพอศึกษารู้จักระเบียบการใช้จ่ายเงินเราจะใช้เราจะออมเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอดีใช่ต้องรู้จักนะครับก็พ่อผมสอนไว้นะบอกว่ารายได้เนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะสำคัญว่ามันเหลือเท่าไหร่มันสำคัญกว่านะครับคนมีเงินหมื่นหนึ่งเดือนละหมื่นหนึ่งแต่เหลือ2,000คนมีเงินเดือน15,000แต่ใช้17,000ถามว่าสำคัญที่อาจารย์บอกก็คือการรู้จักจัดการเรื่องของเงินครับนะครับถ้าเรารู้จักจัดการเรื่องของเงินในปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเตือนตัวเองคือถ้าเราไม่รู้จักการเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำลายทรัพย์เป็นการทำลายทรัพย์การทำลายทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าครับอัลลอฮ์รังเกียจก็คือดะบีได้บอกว่าโรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรังเกียจเนี่ยนะครับมันมีสุดท้ายเลยก็คือกัสรตุซุอาดวะอิดออะตุลมานหมายความว่าอาการที่ถามคำถามไม่มากชอบถามคำถามที่ไม่ตรงประเด็นก็ถามครับนี่1อัลลอฮ์ไม่ชอบสองก็คืออิดออะตุลมานก็คือการทำลายทรัพย์ครับทรัพย์นี่อย่าลืมอย่าถือว่านี่ของเราจะใช้ไงก็ได้ไม่ได้ทำอิสลามไม่ได้จะใช้ไงก็ได้ถ้าใช้แบบทำลายนั่นถือว่าเกิดโทษครับเช่นอย่างเรามีข้าวของเนี่ยเราปล่อยของดีๆตากแดดตากฝนให้มันพังไปโดยที่ไม่สนใจก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องดูแลต้องรักษาต้องดูแลทรัพย์สมบัติเนี่ยต้องรักษาครับตอนนี้อิสลามห้ามไม่โลภหลงกับมันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้ทิ้งมันแต่ไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งต่างเหล่านี้สิ่งต่างเหล่านี้เราก็ไม่ให้ว่ายึดติดหรือว่าโอ้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้อยู่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นครับฉะนั้นในเรื่องการ ซื้อขายเนี่ยคนเราต้องรู้จักซื้อรู้จักขายแล้วก็รู้จักในการที่จะออมว่าอะไรแค่ไหนนะครับนี่ก็คือข้อที่6นะครับครับส่วนข้อที่7ที่เราควรปฏิบัติต่อลูกก็คือให้นำลูกเนี่ยไปยังสถานที่มีการจัดงานที่ไม่ผิดต่อศาสนาโอ้นี่นักวิชาการคนนี้เข้าใจรวมๆนะที่ไม่ผิดหลักของศาสนานะครับในงานที่จัดขึ้นใช่ไองานที่จะเกิดขึ้นอีก2วันข้างหน้าเนี่ยไปไม่ได้นะครับ นะครับไปไม่ได้นะครับ นะก็ตอนนี้งานอะไรที่ไม่ผิดตลาดศาสนาครับคือเช่นอย่างการบรรยายการต่างๆจัดงานการกุศลมัสยิดเนี่ยนะอันนี้เอาลูกไปเอาลูกไปส่งเสริมลูกไปใช่ตัวได้เพราะว่าลูกเนี่ยจะได้ไปคุกคีกับงานศาสนารูปแบบงานศาสนาเช่นในงานสุราอย่างเงี้ยครับงานสุราอย่างเงี้ยมีการบรรยายมีการขายของกันมีการแล้วก็ได้พบปะญาติพี่น้องอะไรต่างๆมากมายและเด็กเนี่ยมันได้ไปสัมผัสอย่างเงี้ยใช่บรรยากาศของงานศาสนาครับแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามถ้าให้ลูกห่างไกลกับที่ส่วนรวมนะครับคือมัสยิดห่างไกลกับมัสยิดไม่ให้ลูกคุกคีเนี่ยเป็นอันตรายบอกได้เลยว่าเป็นอันตรายบางทีลูกเนี่ยบอกลูกเป็นคนดีไม่ติดยาไม่อะไรต่าง
แต่ไม่ละหมาดไม่ห่างไกลมัสยิดตั้งใจเรียนเรียนเก่งแต่เวลาอนาคตมันมีปัญหาอาจารย์มีปัญหาเขาบอกเวลาเนี่ยมีท่านผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาบอกลูกนี่นะตอนนี้อายุมากแล้วไม่กลับบ้านเลยเป็นเด็กเป็นคนดีด้วยนะไม่เกเรไม่อะไรต่างๆนะทำงานดีอะไรต่างเรียนจบจนทำงานแต่ไม่เคยคิดพ่อแม่เลยเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ได้เรียนเรื่องศาสนามัวแต่ไปเรียนสามัญแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ทำคือตั้งใจเรียนพ่อแม่มีความสุขอ่ะไม่เกเรไม่อะไรอันนี้ข้อสำคัญที่สุดก็คือผู้ใหญ่ครับก็ต้องมีจิตอาสาในเรื่องของศาสนาครับเด็กก็จะต้องมีจิตอาสาที่มาคุกคีอยู่กับเรื่องการบริการในเรื่องของศาสนาเพราะก็เห็นไง อย่างพ่อทำงานศาสนาเนี่ยลูกก็เออคือให้เห็นพ่อให้ความสำคัญคนะแล้วก็เอาลูกไปด้วยลูกก็มีความคุกคีนะครับอยู่กับเรื่องของศาสนาก็จะทำตามแบบคุกคีเนี่ยมันเป็นผลดีครับผลดีหลายประการมากอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาอยู่ในหลายสายตาสำคัญครับใช่อยู่ในหลายสายตาของผู้คนหลายสายตามองเขาอยู่มองเขาอยู่ว่าเด็กคนนี้มาที่ส่วนรวมเนี่ยแต่ละคนก็เห็นหมดครับและเด็กคนนี้ถามว่าเด็กคนนี้มาตัวนิดเดียวมันเป็นสูบุรีเราไม่เห็นคนอื่นเห็นก็มาบอกเราก็มาบอกเราอันนี้มันมาอยู่ในท่ามกลางสายตาทั้งหลายใช่เพราะการที่เวลาเราเอาลูกเนี่ยไปทำงานของศาสนาเนี่ยบางทีลูกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยเฮ้ยพ่อเราทำงานตรงนี้นะแม่เราทำงานตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราทำไม่ดีนะคนก็จะเนี่ยบางทีบางคนบางเด็กบางคนก็จะคิดอย่างนี้ครับแล้วพ่อแม่ก็ถ้าเกิดลูกเราคิดอย่างนี้นะทำดีเลยนะก็ดีใจเขาว่าในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยพยายามฝึกลูกอ่ะงานส่วนรวมเนี่ยเราจะต้องนึกว่างานเนี้ยต้องมีเราคนหนึ่งมีส่วนร่วมเราต้องมีส่วนร่วมคนหนึ่งในงานตรงเนี้ยจะส่วนร่วมในลักษณะใดเรื่องมากน้อยแค่ไหนขอให้มีส่วนร่วมแล้วก็อบรมลูกไว้เลยว่าทางงานส่วนรวมงานศาสนาเนี่ยบอกว่าให้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้มีส่วนร่วมให้ลูกเรามีส่วนร่วมนะครับฉะนั้นในการที่เราสร้างมัสยิดหรือสถานสอนศาสนาอะไรเนี่ยนะผมอยากจะให้เป็นไปในรูปแบบถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออย่าสร้างคนเดียวอย่าสร้างคนเดียวหมายถึงอย่างเช่นสร้างมัสยิดสร้างอะไรที่มีประโยชน์อย่าสร้างคนเดียวอย่าสร้างคนเดียวเพราะถ้าสร้างคนเดียวแล้วครับคนอื่นก็จะไม่รักเท่าไหร่อ๋อนี่เป็นแนวคิดที่ดีครับใช่คือหมายความว่าให้ร่วมกันให้ร่วมกันช่วยกันคนหนึ่งก็อาจจะออกมากกว่าจริงแต่ว่าแต่ก็มีส่วนอีกคนอื่นร่วมด้วยเผื่อว่าให้คนอื่นก็ร่วมมันจะได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนสร้างนี้มาเป็นคนช่วยนี่เป็นคนช่วยแล้วมันจะตึงใจอยู่ตลอดไงมัสยิดหลังนี้เนี่ยมีส่วนเงินของเรานะเนี่ยเราถ้าใครจะมาทำไม่ดีที่มัสยิดไม่ได้เพราะมีส่วนของเราที่ไปทำอยู่เมื่อวานเราก็มีสิทธิ์จะพูดเมื่อวานมีคนก็ถามมาเกี่ยวกับมัสยิดเขาบอกมีเขาสร้างมัสยิดขึ้นมานะครับแล้วก็มัสยิดกลางเนี่ยพูดถึงมัสยิดกลางประจำจังหวัดนะก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางหรือเป็นหน้าที่ของกรรมการมัสยิดในการดูแลเขาถามมาอาจารย์จะอยากจะตอบหน่อยไหมครับคือมัสยิดเนี่ยนะครับจะเป็นมัสยิดกลางก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกมัสยิดต้องมาดูแลมัสยิดนี้ครับแต่ว่าในมัสยิดในแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีอิหม่ามแล้วก็ขอติบแล้วก็มุอาซินผู้อาซาและคณะกรรมการคณะกรรมการชุดพวกเนี้ยที่จะต้องรับผิดชอบนะครับชัดเจนเลยนะครับหน้าอาจารย์พูดชัดเจนเลยครับนะครับก็เรื่องราวของมัสยิดนะครับเรามาประเด็นของเราต่อครับอาจารย์ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับครับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่8เนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้พาลูกเนี่ยไปค้างคืนกับญาติที่ดีญาติที่กายคิดที่ดีนะให้ไปค้างคืนให้เอาให้ลูกเราเนี่ยไปค้างคืนกับญาติที่ดีญาติที่กายคิดนะครับที่กายคิดญาติที่ดีให้เขาได้ไปสัมผัสอยู่กับครอบครัวที่ที่ดีนะครับอันนี้ก็คงจะหมายถึงว่าถ้าผู้หญิงก็มีส่วนของผู้หญิงไปผู้ชายก็มีส่วนผู้ชายครอบครัวที่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างมีให้ไปค้างเลยนะให้เด็กให้ไปค้างได้ให้ไปค้างเลยครับเพื่อที่จะได้สัมผัสว่าเวลาอาจารย์ซุบฮีนี่เขาบ้านนี้เขาละหมาดตรงเลยละหมาดใช่แล้วก็เวลานั้นเขา
คือข้อปฏิบัติในบ้านนี่ไม่มีการพูดพลาดหรือไม่มีการพูดจาหยาบคายอะไรครับเด็กนึงเห็นผมมันก็จะได้กลับมันใช่ผมมีโอกาสไปบ้านหนึ่งไงหลังจากละหมาดมักกะริบเนี่ยเขาให้เขาบอกแรกๆเนี่ยพ่อไปพูดก่อนพูดการตักเตือนนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ผัดให้ลูกเนี่ยไปพูดบ้างโอ้ไปพูดว่าการปฏิบัติการทำงานทำอะไรเงี้ยเวลาฟังแล้วผมว่าคือฟังแล้วแบบเป็นครอบครัวที่ดีมีแบบอย่างมีประสบการณ์มีเรื่องอะไรมาเล่าเขาก็จะเล่านะหลังจากละหมาดแล้วเนี่ย มันก็ได้แลกเปลี่ยนได้มีความรู้สึกอย่างที่อาจารย์บอกไปคนที่ไปค้างบ้านเขาเนี่ยก็ได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วมันมีมากมายด้วยการกินการเป็นอยู่การนอนการพูดคุยกันใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็บ้านที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นญาติเนี่ยนะควรจะมุ่งไปได้เลยมุ่งไปนี่ก็ติดต่อว่าอยากจะพาลูกๆมาเที่ยวค้างสักคืนนึง หรือสองคืนครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย ลูกของเราจะได้สัมผัสครับกับบรรยากาศของบ้านที่เคร่งครัดเนี่ยเขาทำตัวกันยังไงแล้วเราโดยที่ว่าให้เขาได้เห็นให้เขาได้พูดคุยกันกับภายในบ้านเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเราเนี่ยเป็นญาติมันจะได้ใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันปัจจุบันเนี่ยบางทีก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันมาเจอกันตอนทำบุญอย่างเดียวแล้วก็บางทีบอกว่าจำหน้ากันบางทีเมื่อกี่วันนี้ผมไปญาติพัทยาเขาก็แต่งงานผมไม่เคยไม่รู้จักสักคนนึงอ๋อคนนี้แนะนำญาติทั้งนั้นนะแล้วเราไม่รู้จักสักคนนึงอ๋อถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดก็บอกว่าถ้าเกิดลูกไปมีเรื่องกันเนี่ยเวลาสางไปสางมาไอ้นี่อ๋อเป็นพี่น้องกันใช่เพราะว่าการสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาอยู่แล้วความสัมพันธ์ของเครือญาติความสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยแม้กระทั่งคนที่จากไปพ่อแม่ที่จากไปเนี่ยนะครับลูกเนี่ยก็จะต้องไปสัมพันธ์กับเครือญาติหรือเพื่อนฝูงของพ่อแม่ที่เขาเคยคบหากันนี่ก็ไปสัมพันธ์นั่นถือเป็นธรรมของการทำความดีให้กับพ่อแม่อย่างที่หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วครับในการทำความดีพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยไอ้การที่ไปเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่าไปเชื่อมกับเพื่อนฝูงของพ่อแม่ที่มีอยู่ให้เป็นปกติบางทีบางคนเนี่ยพ่อแม่เรารักเนี่ยแบบคอยดูแลคอยถามซาทุกแต่บางทีหลังจากที่พ่อแม่เราเสียชีวิตเราก็ควรที่อย่างที่อาจารย์บอกควรที่จะไปพูดคุยไปถามสาทุกสุขดิบกันนะครับแล้วก็ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องดีครับไอ้เขาเรียกว่าดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันนี่ก็ยังอยู่ไม่ใช่ว่าคนที่จากไปหมดไปเลยหมดหายไปเรื่อยๆหายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งพอรุ่นหลังหน่อยก็ไม่รู้จักกันแล้วอันนี้ความสัมพันธ์มันก็ห่างกันใช่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี่เป็นครับเมื่อท่านผู้ชมแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมแนะนำไปปฏิบัติทั้ง8ข้อที่อาจารย์พูดไปทั้ง8ข้อเนี่ยมันมีปรากฏชัดเจนในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็นักวิชาการก็ได้นำเสนอว่าในอดีตครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูตัวอย่างสมัยซอฮาบะห์ซาลัฟซอแลคือคนที่ดีๆบรรพชนของเราก่อนนั้นมันก็มีเขาเรียกว่ามีการปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ครับมีการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติลักษณะเช่นนี้นะครับที่ทั้ง8ข้อที่กล่าวมาเนี่ยมันจะเป็นผลดีเฉพาะในครอบครัวเราด้วยแล้วก็เป็นผลดีในระหว่างเครือญาติด้วยใช่มันความใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะสมองกว้างขึ้นนะพูดกันง่ายๆนะจริงๆครับจริงๆมองอะไรมันจะหัวใจมันก็กว้างขึ้นด้วยไงไม่มีคนที่ใจแคบนะครับมันอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันและกันมันได้ไปมันโอ้โหมีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยทั้ง8ข้อนี่แหละสรุปสั้นๆเลยก็คือเช่นข้อ1เอาเด็กเข้าไปในที่ประชุมของผู้ใหญ่ด้วยเปิดโอกาสให้เขาเข้าท่านแล้วก็ประการที่2ก็คือการไปทำธุระปะปังให้กับลูกนะครับด้วยการที่นำประการที่สามก็คือให้ลูกเนี่ยเคยชินกับการให้สลามประการให้สลามเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่เขาจะชมชอบมานะเด็กพอให้สลามผู้ใหญ่นะโอ้ผู้ใหญ่เขาชื่นใจดีใจครับดีใจชื่นใจแล้วก็ประการที่สี่ก็คือเก็บเนี่ยเด็กอะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปเยี่ยมให้กำลังใจไม่เฉพาะว่าลูกหลานเราอย่างเดียวนะก็ทั่วๆไปเรารู้ว่าลูกบ้านนั้นไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลก็ควรที่จะไปเยี่ยมแล้วก็หาเพื่อนที่ดีให้กับลูกชี้นำกันนุ่มถามก็เพื่อนดีๆแล้วก็ให้ลูกข้อที่หกก็คือให้ลูกเคยชินกับการซื้อขาย
การซื้อขายเคยชินนี่ก็คือหมายความมาเพื่อที่ใจเขาได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประการที่7นะครับก็คือให้พาลูกไปยังสถานที่จัดงานงานของศาสนาศาสนางานที่เห็นสมควรนะครับงานที่เกิดจะเกิดขึ้น2วันข้างหน้าเลยไม่ต้องไปนะครับผมย้ำครับแล้วก็ประการที่8ครับก็คือให้พาลูกเนี่ยไปพักค้างที่บ้านญาติญาติของเขาที่คนดีๆอ่ะใช่คนดีๆเพื่อให้เขาเรียกว่าให้ซัพพอร์ตให้มีความไปรู้สึกกับบรรยากาศที่ดีๆนะครับก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้ง8ข้อในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับกับครอบรายการในวันนี้นะครับในเรื่องของครอบครัวสุขสันต์นะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับครอบครัวสุขสันต์แน่นอนนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ยะยาต้มังงีครับต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันนะครับชาลอครับวันพรุ่งนี้ครับบิลลาฮิตอฟิกแมดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะ